อ้าวอีกหนึ่งจุดวันนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวตำบลชะอมนะครับร้านกลางเต็นท์นี่ฮะที่ไหนเนี่ยการเต้นลมลื่นมากครับทุกคนครับลมลื่นมากเลยอุ้ยน้ำใสจังเลยน้ำใสจังเลยโอ้ยจะลงอาบน้ำจังเลยอ่ะคืนเท่าไหร่นะกลางเต็นท์นอนเนี่ย150 บาทรวมห้องน้ำรวมห้องน้ำเอาเต็นท์มากางเองใช่คือมากางเองดีมากเลยเนี่ยโอ้โหห้ามทิ้งเศษอาหารน้ำมันถ่านลงพื้นเด็ดขาดงดใช้เสียงตั้งแต่8 โมงโอ้นี่ข้อห้ามเดินเข้าไปตกใจครับทำไมมีโยกมีโซ่ย้อยลงมารู้ไหมครับเนี่ยคนเราก็ไม่คิดว่าจะใช่นะเออคือเวลาน้ำไหลลงมามีกระจายใช่ไหมเออแต่ในกรณีเนี้ยน้ำมันลงปุ๊บก็จะไหลตามโซ่ไหลตามโซ่ใช่มันยังไม่กระเซ็นออกมาไหลออกมากับโซ่ใช่แล้วมันจะไม่กระเซ็นถูกไหมถ้าพงมันก็ลงนี่เลยลงท่อพอดีเลยใช่เหรอเนี่ยเนี่ยลองดูดินี่เอาไม่รู้เพราะท่อหลักมาจากไหนนะแต่เนี่ยทำรางน้ำอย่าทำท่ออย่างเงี้ยแล้วมันน้ำมันจะไหลลงตามสายเนี่ยครับอันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ญาติของพี่ธเนศนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่นี่เอาเต็นท์มาเองนะครับมีห้องน้ำบริการเรียบร้อยแต่รีสอร์ทสองหลังที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการกลางเต็นท์คือ150 บาทนะครับแล้วก็สามารถลงอาบน้ำได้เลยเนาะนู่นเหรอไปดูดิไปจะไปดูแทนแทนนี่ฮะน้ำใสมากเลยนี่มันกลางเต็นท์อ่ะอาจารย์อาจารย์กระจกอาจารย์อาจารย์โอ้โหอาจารย์โอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้ไปส่องเลยจะลงอาบน้ำได้นะอาจารย์ลงไปอาบแล้วจะลงทั้งเกงนี้อ่ะลงเหอะเอาเลยจัดเดนลงไปแล้วฮะตอนนี้แล้วโอ้จัดเดนถอดกางเกงก่อนไม่ถอดอย่าคิดสั้นเย็นๆน้ำแรงมากโอ้จัดเดนเอาไปแล้วจ้าวจัดเดนโอ้ยเรื่องนี้เอาไหลจับเดย์โทรศัพท์จับเดย์ไปเอาแชทอ่ะเฮ้ยน้ำเล็กป่ะเล็กเท่าไหร่เล็กหัวโอ้ยน้ำเพิ่งเอิกอีกเหรอโอ้ยลึกลึกไม่เปล่าแรงด้วยลึกไม่ลึกเปล่าแรงด้วยดูสิกาแฟน้ำแรงโอ้น้ำนี้ทั้งปีเหรอไม่มันจะพร่องลงไปในหน้าแล้งหน้าแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำไม่มีแต่พร่องแต่พร่องลงไปอันนี้หน้าฝนเนาะเขาก็จะกักเก็บตรงเนี้ยตรงอ่างนี้เป็นแอ่งโอ้ยสำหรับการเนี่ย
รดน้ำสนามหญ้าต้นไม้ผลไม้อ๋อแล้วฝั่งนู้นเจ้าของคนละเจ้ามั้ยอ๋อเนื้อก็กางเต็นท์ได้เหมือนกันแต่ว่าคนละเจ้าเอาทีแล้วก็มาตรงนี้แล้วคือไงโอ้ปลูกทุเรียนไม่เยอะเหมือนกันนะได้มีน้ำไหลอันนี้น้ำจากที่เราไปดูตรงรีสอร์ทได้ที่ว่าเดียวกันเลยตายเดียวกันเหรอตายเดียวกันครับโอ้มาจากภูเขานะความเย็นเหมือนเดิมอาจารย์อันนี้ไหลออกไปไหนฮะนี่ออกไปแม่น้ำเชิญประสาทป่ะซีเชิญประสาทก็ถึงไม่ถึงมีการออกไปคลองนครนายกอ่ะอ๋อทางวิหารแดงอ่ะอ๋อทางวิหารเนี่ยดิ่งไปลงนู้นเยอะจริงไหมทำท่าให้คนลงไปเลยนะไม่ให้คนลงเล่นเหรอลึกมากเลยตรงนี้เนอะตรงนั้นเนอะนะดูเหมือนมันตื้นๆนะเห็นโขดหินตรงนี้นะตื้นต้องเข้าทำร่องไม่ให้น้ำมันไปแรงเออเขื่อนอ๋อเป็นฝ่ายชะลอน้ำใช่ต้นน้ำมันไหลไปหินคมครับหินคมใช่มาดูที่นี่หินก็เหมือนกันชายฝั่งเลยเนี่ยอ๋อระวังครับระวังมันลื่นมันลื่นอย่างเดียวมันพลิกด้วยลื่นด้วยเนี่ยมาขึ้นฝั่งนี้เนี่ยมาขึ้นตรงเนี้ยนี่ๆๆเนี่ยทางขึ้นตรงเนี้ยสไลด์ลงไปเลยเมื่อกี้เออเนี่ยมันชันกินมันเลยโอ้ไม่ดูเลยระวังมันพลิกเอ้ากระเป๋าทำไมกระเป๋าเงินหน่อยนะไปด้วยตังค์เยอะด้วยนะไปอย่างนี้ตอนนี้ต้นกอไผ่นี่ที่ต้นกอไผ่นี่ระวังครับระวังมันดิ้นได้หินมันดิ้นได้หินมันดิ้นได้แล้วมันพลิกหมุนได้เดี๋ยวเดินลงไปทดลองน้ำนะครับน้ำเย็นดีมากเลยค่อยไต่ขึ้นมาระวังต้นนี้ไปขึ้นกอไผ่อีกแล้วพลิกนะครับไม่ขึ้นต้นกอไผ่นี่แล้วนี่ฮะอันนั้นมันชันอย่างนี้เฮ้ยใช้พลังในทุกคนครับมาดูจุดท่องเที่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างพี่สุดยอดเลยครับน้ำเย็นมากเย็นมากเห็นน้ำไม่ได้จะลงน้ำอย่างเดียวน้ำใสนี่ลงมา2รีสอร์ทแล้วนะเออไอคลองเดียวกันนี่แหละไม่ได้พักหรอกแต่ไปโดดน้ำเขาเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจะมาพักวันนี้ดีมากเลยนะเออผมเพิ่งรู้นะว่าแก่งคอยก็มีดีแบบนี้นะใช่ผมเป็นคนชอบน้ำเฮเดดินนาคาเห็นน้ำไม่ได้จะลงเมืองบาดาลอย่างเดียวเมื่อกี้ลงไม่ได้พอดีเขาปิดทำการเสาร์อาทิตย์เมืองบาดาลต้องไปวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์มานอนนี่ขอพญานาคนี่ใช่เพราะว่าเมืองบาดาลเปิดที่ทำการแล้วเราจะได้ลงไปหาพญานาคได้ไปถามว่าพระพายจะได้ถวายไหมพระพญานาครู้ทุกเรื่องครับคนเราเกี่ยวกับพญานาคตลอดที่นี่ไม่ร้อนนะเย็นเย็นโอ้โหเย็นสบายเสียงน้ำตกเสียงน้ำนี่มันเป็นอะไรที่แบบคือสีที่ถูกฮวงจุ้ยที่สุดคือสีเขียวนะครับคนเราจริงๆแล้วสีที่ชอบที่สุดลึกๆแล้วคือสีเขียวบางคนชอบสีเหลืองบางคนชอบสีแดงบางคนแต่จริงๆสีเขียวนี่แหละคือสีที่มนุษย์อยากเห็นที่สุดนะครับแล้วเสียงเนี่ยคือเสียงธรรมชาติครับก็คือเสียงน้ำตกไม่ใช่เสียงนกไม่ใช่เสียงคือเสียงน้ำตกแบบนี้แหละครับมันบำบัดธรรมชาติบำบัดเสียงน้ำน้ำไหลเนี่ยเสียงฝนเนาะใช่ใช่นอนฟังเสียงฝนใช่ฝนตกที่หน้าต่างนั่นแหละนอนฟังเสียงฝนนอนฟังเสียงน้ำนี่คือเสียงที่ถูกฮวงจุ้ยที่สุดนะฮะถ้าเรื่องสีเรื่องเสียงเนี่ยก็ต้องอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้สีเขียวและเสียงน้ำเสียงน้ำไหลนะครับเพราะฮวงคือลมจุ้ยคือน้ำเสียงน้ำนี่สุดยอดแล้ว
มีความสุขมากเชอร์เชอร์พังงารีสอร์ทเชอร์พังงารีสอร์ทจ้าเป็นญาติกับพี่คะเนศนะก็สามารถมาพักได้เลย150บาทเท่านั้นกางเต็นท์มีอาหารให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันครับผมนะครับเป็นญาติกันเองมั้ยเราเป็นญาติกันเองเรามาเราก็เสีย200แพงกว่าคนอื่นอีกครับพี่ลูกสาวของน้าเขาเป็นเจ้าของฮะแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของแม่เป็นลูกจ้างแม่เป็นลูกจ้างนะเป็นเชฟให้แม่ให้ลูกอ๋อแม่เป็นเชฟให้ลูกใช่ครับก็ทำอาหารได้หลากหลายเหมือนพี่สาวแค่ที่เราไปกินอ๋อเมื่อกี้กับร้านญาติเหมือนกันร้านพี่สาวของน้าบงชื่อว่าป้าแดงนั่นป้าแดงคือป้าแดงเป็นพี่สาวของน้าบงถ้าพี่ชาถ้าพี่คนโตก็คือคนที่เมื่อเช้าที่เราไปคุยพี่ชายอ๋อนั่นพี่ชายคนโตของครอบครัวเลยครอบครัวนี้ครอบครัวสีสง่าอืมลาวถ้าอมครับสุดยอดกันรู้เรื่องไม่เปลืองสตังค์ความจ่ายเราแต่ก็โอเคนะถึงไม่จะเปลืองก็คุณภาพดีกว่าเมื่อกี้กินเป็นไงครับถามก่อนถามน้องมานะอาหารสามอย่างนี่เป็นไงรสชาติโอเคไหมก็โอเคอร่อยรสชาติก็นัวดีนั่นแหละได้อยู่บ้านเราเลยนะบ้านเฮาเลยนะเออบ้านเฮาใช่สุดยอดเลยบอกแล้วว่าไม่ผิดหวังแต่ยังมีร้านหนึ่งที่เป็นให้พี่เนตโปรโมทหน่อยมีอะไรบ้างที่นี่กาแฟอาหารราคาห้องน้ำครับอันนี้มาพูดถึงสุดยอดเลยบรรยากาศกำลังดีคุ้มเลยจริงรัดดีไม่คุ้มอัดไลฟ์ต่ออีกแน่นอนอ่ะเป็นไงบ้างดีมากเลยพี่ชอบมากเลยเดี๋ยวจะไปดูไลฟ์พี่เนี่ยเข้าไปดูแล้วต้องรีบเข้าไปดูพอลงคลิปปุ๊บเราต้องลุมกันไปดูนะไปบอกช่องอื่นด้วยมานาลงคลิปแล้วคลิปลงรีบมาครับเที่ยวกับพ่อเอก EP 1นี่ชื่อโปรเจกต์ได้แล้วเที่ยวกับพ่อเอก EP 1พี่ต้องลง2 EP ใช่ไหมพี่แยก2อันใช่ไหมเที่ยวกับพระเอก EP 1ยอดเราทำกัน10 EP นะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกแถวๆนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้แม่รัฐพามาเลี้ยงเรามาอยู่แล้วไงเราก็มาถ่ายอีกเรามาถึงนี่แล้วใช่ไหมล่ะมีสถานที่อยากไปอีกหลายที่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายอีกนะครับคอยติดตามเด้อพรุ่งนี้อาจจะเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นด้วยนะครับโอเคนะครับลงก็ได้เขาจะได้ไปดู4โมงกว่าแล้วลงก่อนแล้วคันอย่างนั้นนะครับอนุญาตลงนะครับผมจะได้ไปดูอันนี้คือจุดกลางเต็นท์อ่ะนี่มาหน้ามากลางเต็นท์นอนเนาะใช่บรรยากาศดีมากเลยดิติดลำธารด้วยจริงไม่ใช่น้ำตกเมื่อกี้เขาเรียกว่าธารน้ำไหลนะเดี๋ยวต้องไปแก้ไหมธารน้ำไหลไม่เป็นไรไม่ใช่น้ำตกเป็นธารน้ำไหลพระเอกช่องก็คือเฮียเด้แนะนำพงจุ้ยละเอียดมากเลยได้เลยดูดิเอองานละเอียดงานอย่างเงี้ยถ้างานหนึ่งงานละเอียดจัดให้อย่างดีเลยไปดูเลยที่นี่ยังไม่ลงใช่ไหมเป็น EP 2ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ถ่ายเนี่ยเนี่ยเรากำลังถ่ายอยู่ใช่ไหมโอ้ดีเลยสวัสดีครับนะครับนี่เพิ่งไปอาบน้ำมาเล่นน้ำนะครับที่ก็คืออะไรนะเทอร์มาเทอร์มาลิเวอร์โฮมนะครับนี่นะมีไข่ด้วยนะครับไข่นี่เป็นของจุ้ยอันนี้ก็ห่วงจุ้ยเหรอฮะใช่แต่เป็นความรักความสัมพันธ์เป็ดคือความอุดมสมบูรณ์เหรอครับแล้วก็มีไข่3อันเห็นมั้ย3ได้เกิดได้มีอันนี้ก็คือเป็ด5ตัวอ๋อมีไข่คือเราต้องเอาสัตว์ที่มันเป็นครอบครัวนะครับ
พ่อแม่ลูกหรือเป็นรูปคนก็ได้เป็นรูปสัตว์เป็นนกเป็นเป็ดเป็นอะไรเนี้ยวางกันเป็นกลุ่ม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 เวลาคนมาเที่ยวจะมาเป็นกลุ่มนะมาทั้งครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นในทางฮวงจุ้ยนะครับโซโซเออร์นี่เท่ดีไอเดียดีมากเลยนะครับสวยงามทำอะไรครับโซโซโซทำอะไรครับเป็นฮวงจุ้ยอันนี้เป็นฮวงจุ้ยมันทำให้เกี่ยวกันไงดึงกันมาแล้วน้ำไหลลงมากระจายไหมใช่ใช่น้ำจะไหลตามสายเลยเออไม่กระเซ็นครับไม่กระเซ็นไปที่อื่นเออจะลงตรงนี้เลยเออแล้วตรงนี้ก็จะไม่เปียกมันเป็นรางน้ำเออรางน้ำครับโอ้สาธุเพื่อที่จะให้น้ำไหลตามนี่เลยปกติถ้าเราตัดตรงนี้ก็สู้หมดเลยเมื่อกี้อธิบายให้ฟังแล้วตรงนั้นอ่ะเนี่ยเขาทำเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมนี่ก็แขวนน้อยเล่นไม่ใช่สวยงามไม่ใช่นะช่วยในการเขาเรียกว่าระบายน้ำไม่ให้น้ำกระเซ็นกันน้ำกระเซ็นเออนี่เขาทำได้ต่อคลิปนี้กำลังดูคลิปพี่อยู่ประมาณนี้ก่อนดูคลิปพี่อยู่นี่ครับทุกคนครับจุดกลางเต็นท์ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยมีทานน้ำไหลด้วย